จ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีสะอดีตส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยถูกเจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวมาส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยดำเนินคดีหลังจากที่มีผู้เข้าแจ้งความให้ดำเนินคดีกับจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา112ค่ะกรณีมีการปราศัยในลักษณะหมิ่นสถาบันในรายการหยุดล้มล้างประชาธิปไตยที่ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลลาดพร้าวเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ระบุว่าหลังจากที่มีรายชื่อจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.ให้เข้ารายงานตัวตนเองก็เข้ารายงานตัวกับทหารที่จังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะจากนั้นถูกส่งตัวมาควบคุมที่ค่ายทหารในจังหวัดนครราชสีมาเป็นเวลา3วันและถูกส่งตัวไปควบคุมต่อที่จังหวัดสุรินทร์และถูกคุมตัวมาในวันนี้พร้อมยืนยันว่าไม่มีความคิดหมิ่นสถาบันส่วนเรื่องการประกันตัวนั้นได้เตรียมหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินและเงินสดรวมกว่า1ล้านบาทเพื่อยื่นต่อศาลและส่วนตัวขอความเมตตาจากศาลเพื่อให้พิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวในการต่อสู้คดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปหลังจากพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและนำตัวจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ส่งศาลอาญารัชดาเพื่อยื่นคำร้องขอฝากขังผลัดแรกค่ะและเนื่องจากคดีของจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์นั้นเกิดก่อนที่คสช.จะเข้าควบคุมอำนาจการบริหารราชการคดีของจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์จึงไม่ต้องขึ้นศาลทหารสำหรับจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์นั้นเป็นหนึ่งในบุคคลที่ถูกคสช.สั่งอายัดทรัพย์และห้ามทำธุรกรรมทางการเงินทุกอย่างส่วนอีกคนก็คือนายสมบัติบุญงามอนงหรือบก.ลายจุดที่ขณะนี้ยังไม่เข้ารายงานตัวค่ะ